หลังจากที่เราได้รู้ไปแล้วนะครับว่าศิลปะเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีกี่ประเภทนะครับต่อมานะครับเราก็จะมารู้กันว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ก็จะขอเน้นไปที่ภาพนะครับการออกแบบภาพโดยเฉพาะภาพกราฟิกนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับประเภทขององค์ประกอบในการออกแบบเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าองค์ประกอบในความนึกคิดเอ๊ะฟังดูอาจจะยังงงๆนะครับประเภทที่2คือองค์ประกอบที่มองเห็นได้นะครับและประเภทสุดท้ายคือองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันนะครับแต่ละอย่างนี้อาจจะฟังดูแล้วงงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับประเภทที่1นะครับองค์ประกอบในความนึกคิดถ้าอาจารย์ถามนักศึกษาว่าถ้าอาจารย์วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปแล้วถามว่าสี่เหลี่ยมนี้มีจุดกี่จุดครับติ๊กตอกติ๊กตอก4จุดถูกไหมครับอ้าวแล้วรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีจุดปรากฏให้เห็นไหมครับไม่มีแล้วนักศึกษารู้ได้ไงว่ามันมีจุด4จุดนี่แหละครับคือองค์ประกอบในความนึกคิดมันจะเกิดขึ้นอยู่ในหัวของเรานะครับถ้าอาจารย์ถามใหม่ว่าถ้ารูปวงกลม1รูปมีจุดกี่จุดครับจุดเดียวก็คือเป็นจุดอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบที่อยู่ในความนึกคิดของเรามันไม่ได้ปรากฏให้เห็นให้เรามองเห็นแต่เราสามารถรู้ได้ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับองค์ประกอบในความนึกคิดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ประเภทมีจุดเส้นระนาบและก็ปริมาตรจุดนะครับก็จะชี้ให้เห็นตำแหน่งในที่ว่างซึ่งก็ไม่มีมิติใดๆนะครับเป็นจุดจุดเดียวหรืออาจจะหลายๆจุดก็ได้นะครับจะไม่มีมิติใดๆเลยเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าจุดนี้สูงเท่าไหร่จุดนี้กว้างเท่าไหร่จุดนี้ยาวเท่าไหร่หรือลึกเท่าไหร่มันเป็นแค่จุดจุดเดียวนะครับอย่างตัวอย่างที่อาจารย์พูดไปนะครับอย่างเช่นรูปวงกลมนี้วาดวงกลมขึ้นมา1วงจุดที่เห็นก็คือมันอยู่ตรงกลางมันอาจจะไม่มีจุดให้เราเห็นแต่เราก็รู้นะครับถ้าถามว่ารูปสุดท้ายในรูปลูกบาศก์นะครับรูปลูกบาศก์มีจุดทั้งหมดกี่จุดครับมี8จุดนะเพราะว่ามันมีทั้งหมด8มุมใช่ไหมครับนี่คือจุดหรือว่า point นะครับต่อมานะครับเส้นหรือว่าลายนะครับเส้นก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดนั่นเองพอจุดเคลื่อนที่ก็ทำให้มีความยาวนะครับก็จะกลายเป็นเส้นนะครับเส้นก็จะบอกทิศทางได้ว่ามันเป็นแนวตั้งหรือมันเป็นแนวนอนนะครับความหนาหรือว่าหัวของเส้นเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่ามันกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับต่อมาถ้าเส้นเคลื่อนที่กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นระนาบหรือว่าเพลนนะครับเพลนเนี่ยหรือว่าระนาบเนี่ยก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของเส้นมีความกว้างแล้วก็มีตำแหน่งมีทิศทางมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับพอเส้นเคลื่อนที่ก็กลายเป็นระนาบอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับต่อมานะครับถ้าระนาบเคลื่อนที่แหละครับถ้าระนาบเคลื่อนที่ก็จะกลายเป็นปริมาตรหรือว่าวอลลุ่มนั่นเองนะครับปริมาตรก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของระนาบพอเรามองปุ๊บเนี่ยมันสามารถลวงตาเราได้เนาะว่ามันเป็นมีลักษณะเป็น3มิตินะครับมันก็เกิดจากการที่ระนาบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับสรุปแล้วองค์ประกอบที่อยู่ในความนึกคิดมี4อย่างมีอะไรบ้างครับจุดเคลื่อนที่กลายเป็นเส้นเคลื่อนที่กลายเป็นระนาบเคลื่อนที่กลายเป็นปริมาตรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบนะครับต่อมาองค์ประกอบที่2นะครับเรียกว่าองค์ประกอบที่มองเห็นได้คราวนี้ไม่ต้องนึกคิดไม่ได้อยู่ในหัวแล้วนะครับเป็นองค์ประกอบที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเลยนะครับนั่นก็จะมี4อย่างนะครับมีรูปร่างขนาดสีแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับรูปร่างคืออะไรเอ่ยถ้าเราดูปุ๊บเราสามารถตอบได้ไหมครับว่ารูปแรกคือรูปอะไรครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมาประกบกันเนาะรูปที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมมาประกบกันอาจจะกลายเป็นรูปบาศก์แบบนี้นะครับหรือรูปสุดท้ายคือรูปอะไรครับรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับนี่แหละคือเชฟหรือว่ารูปร่างนั่นเองนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบที่มีผลมาจากรูปทรงของพื้นผิวแล้วก็ขอบของรูปทรงนั้นๆ นะครับทำให้เราสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับต่อมานะครับขนาดเราก็สามารถมองเห็นได้เนาะพอเรามองปุ๊บเราก็รู้ว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่นะครับเราสามารถเปรียบเทียบกันได้ด้วยตาเปล่านะครับอย่างเช่นกล่อง2กล่องนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าอันฝั่งซ้ายเนี่ยใหญ่กว่าอันฝั่งขวานะครับหรือภาพนี้ครับอาจารย์ลองเอาภาพนี้มาให้ดู A กับ B ภาพไหนใหญ่กว่ากันครับใครตอบ B ใครตอบ B ผิดนะครับภาพ A และภาพ B จริงๆแล้วมันเท่ากันนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันวางเหลื่อมๆกันนะครับมันก็เลยดูทำให้ดูเหมือนว่า B ใหญ่กว่าซึ่งจริงๆแล้วมันเท่ากันนะครับมันหลอกตาเราได้เหมือนกันนะครับวงกลมตรงกลางครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใหญ่กว่ากันครับเอาเฉพาะจุดตรงกลางจริงๆแล้วมันก็เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าจุดรอบๆเนี่ยมันก็หลอกตาเราทำให้ดูเหมือนว่าวงไหนใหญ่กว่าเอ่ย
ไม่รู้เอาไปดูเอาแต่อาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์มองแวบแรกอาจารย์คิดว่าวงซ้ายใหญ่กว่านะครับจริงๆแล้วมันเท่ากันนะครับต่อมานะครับสีหรือว่าคัลเลอร์นะครับเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราสามารถแยกได้ว่าเออนี่คือสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับหรืออย่างโลโก้ Pepsi นี่มีกี่สีเอ่ยมี2สีมีสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าอยากนับขาวไปด้วยก็ได้นะครับมีสีขาวด้วยเป็น3สีก็ได้นะครับก็จะเป็นสีเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดในการแยกองค์ประกอบต่างๆออกจากสภาพแวดล้อมนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือผิวสัมผัสพอเรามองปุ๊บเราก็สามารถรู้ได้ว่าผิวสัมผัสมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีสี่เหลี่ยมอยู่4ก้อนอย่างสี่เหลี่ยมรูปแรกถ้าเราเอามือไปลูบเราจะรู้สึกยังไงครับมันก็อาจจะดูสากๆหน่อยเพราะว่ามันมีจุดๆเหมือนเป็นแบบกระดาษทรายหรือว่าเป็นพื้นที่มันไม่เรียบนะครับถ้าเป็นรูปที่2เอามือไปลูบแล้วเป็นยังไงครับน่าจะลื่นๆเนาะเพราะมันมีลักษณะเป็นแบบมีเป็นเหมือนไม้นะครับบางคนบอกว่าไปรูปแล้วอาจจะเซียนต่ำก็ได้หรือเปล่าครับอาจารย์อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่แหละคือผิวสัมผัสหรือว่า texture นั่นเองนะครับองค์ประกอบแบบที่3นะครับนั่นก็คือองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันหรือว่า relational element นะครับ relational element เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเป็นประเภทที่สามารถรับรู้ได้กับอีกประเภทนึงเป็นประเภทที่ต้องอาศัยความรู้จากการวิเคราะห์นะครับมาประเภทแรกกันเลยนะครับทิศทางและตำแหน่งก็เป็นองค์ประกอบที่สามารถรับรู้ได้นะครับอย่างเช่นถ้านักศึกษาดูภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพคนกำลังตีลูกอะไรบางอย่างเราตอบได้ไหมครับว่าลูกนี้กำลังวิ่งไปทางซ้ายหรือไปทางขวาครับแน่นอนมันจะต้องไปทางซ้ายเพราะว่ามันมีคนตีอยู่ทางขวาใช่ไหมครับเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราสามารถดูปุ๊บเราก็สามารถตอบได้ว่าเออมันกำลังวิ่งไปทางไหนเนาะรวมถึงโลโก้ฝั่งที่2ที่เป็นตัว P กับตัว S เนี่ยนะครับมันก็จะมีตำแหน่งมีทิศทางที่มันวางกันเป็นเหมือนตัว P มันตั้งอยู่แล้วก็ตัว S มันนอนลงนะครับเราดูปุ๊บเราก็รู้ว่าเออมันมีมิติมันทำมุมต่อกันนะครับนี่คือ direction กับ position นะครับต่อมาคือที่ว่างหรือว่า space นะครับที่ว่างของงาน2มิติเนี่ยก็จะมีลักษณะแบนราบนะครับสามารถสร้างภาพให้เกิดการลวงตาได้นะครับความลึกของที่ว่างเนี่ยก็สามารถดูเป็น3มิติได้อย่างเช่นโลโก้ฝั่งซ้ายครับมีใครเห็นลูกศรชี้ไปทางขวาบ้างเอ่ยโลโก้ FedEx เนาะโลโก้ FedEx เป็นบริษัทขนส่งสินค้าเป็นโลจิสติกนะครับเห็นไหมครับว่าระหว่างตัว E กับตัว X มันมีลูกศรชี้ไปทางขวาอยู่นะครับนี่คือที่ว่างที่หลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองดีๆเราจะรู้ว่ามันเป็นลูกศรชี้ไปทางขวานั่นเขาก็ต้องการสื่อว่าบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทขนส่งสินค้านะครับสินค้าของคุณจะถูกส่งไปข้างหน้านะครับไม่มีทางย้อนกลับอะไรประมาณนี้นะครับหรือรวมถึงโลโก้ฝั่งขวาช็อกโกแลตทับโบรนใช่ไหมครับหลายคนเคยกินมันจะมีรูปภูเขาแล้วในช่องว่างของภูเขาถ้ามองดูดีๆจะมีรูปตัวอะไรซ่อนอยู่นั้นครับเป็นรูปหมีนะครับก็จะเป็นหมีอาจจะเป็นหมีที่อยู่ในภูเขานั้นๆเนาะซึ่งเอามาสร้างเป็นโลโก้นะครับนี่คือ space หรือว่าที่ว่างนั่นเองนะครับเราสามารถรับรู้ได้นะครับอันต่อมานะครับเป็นองค์ประกอบที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นิดนึงนะครับอย่างแรกเลยคือแรงดึงดูดหรือว่า gravity หรือว่าแรง G นั่นเองนะครับเรียกอย่างก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับก็เราต้องอาศัยจากความรู้สึกของเรานะครับอย่างเช่นโลโก้ Twitter เนี่ยพอเราดูปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงครับรู้สึกว่านกมันกำลังบินอยู่เนาะรู้สึกว่ามันมีกำลังมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้มันลอยๆหรืออย่างโลโก้พูม่านะครับเป็นเสือตัวนึงกำลังกระโดดข้ามโลโก้เราดูปุ๊บก็ดูเหมือนว่าเสือมันกำลังกระโดดอยู่มีแรงอะไรบางอย่างกระทำกับมันอยู่นะครับซึ่งก็คือแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบทางศิลปะนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างเนาะ1คือองค์ประกอบในความนึกคิด2คือองค์ประกอบที่มองเห็นได้นะครับและ3คือองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนในเรื่องต่อๆไปครับ